ขอโอกาสครูบาอาจารย์เนาะพระแม่ชีแล้วก็เพื่อนผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้วันที่10เนาะกรกฎาคม2500สิงหาแล้วเหรอโอ้ปูนี่ก็หลงเรือนหลงตะวันนะเขาเรียกเนี่ยหลงเรือนหลงตะวันลืมเรือนลืมตะวันเนาะวันที่10สิงหาคมพ.ศ. 2566เนาะที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เวลาโลกนะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหมุนไปเนาะตามเรียกว่าตามธรรมชาติคนเราหรือมนุษย์การไม่เข้าใจที่ธรรมชาติโอ้ยเมื่อเนาะออกเป็นเล่าเสียงในฟิล์มว่าเศร้าเพราะความไม่รู้แจ้งซึ่งธรรมชาตินะจึงเกิดทุกข์ขึ้นทำไมเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าเราอยากให้เป็นดังใจเรานะมันเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติมันก็เป็นไปตามของมันอย่างนี้เป็นอย่างนี้มานานแล้วล่ะแล้วจะเป็นต่อไปส่วนจิตใจหรือเรียกว่าตัณหาและวิภวตัณหานี้ความอยากและความไม่อยากเนาะนี่เห็นไหมมันก็เลยไม่ได้ดั่งใจมันก็เลยทุกข์เพราะความไม่เข้าใจในธรรมเนาะเราพยายามนะจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามใจของเราตามความคิดนะตามความเห็นของเรานั่นแหละถึงเรียกว่าผิดธรรมชาตินะเพราะจริงๆแล้วนะมันไม่ได้เป็นไปตามความคิดมันเป็นไปตามความเป็นจริงเนาะซึ่งนั่นแหละคือสัจธรรมเรียกว่าความจริงอันประเสริฐเห็นความจริงอันประเสริฐเห็นสัจจะเรียกว่าเห็นธรรมเนาะใจดวงนี้เชียวรักเชียวโกรธเนาะเพราะเราถูกตามใจเราตามใจจนมานานหลายภพหลายชาตินับอเนกอนันต์นะเราพยายามทำให้เรามีความสุขคือการทำตามใจตัวเองนั่นแหละเรียกว่าความสุขของคนนะแต่เมื่อไม่เป็นไปตามใจเราก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาง่ายเห็นไหมไม่ได้ดังใจเนี่ยก็ทุกข์แล้วนะซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามใจเราหรอกเนาะเพราะฉะนั้นการฝึกธรรมะคือการขัดใจฝืนใจยอมรับในสิ่งที่มันเป็นไปตามความเป็นจริงเหมือนความตายนี่แหละพวกเราก็พยายามไม่อยากตายนะมันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะสาเหตุของการตายไม่ใช่เกิดโรคไม่ใช่เกิดโน่นเกิดนี่หรอกเพราะสาเหตุของการตายที่แท้จริงก็คือการเกิดนี่แหละเกิดมาต้องเจ็บต้องแก่เห็นไหมต้องตายนี่เรียกว่าความจริงเนาะ
มื่อเราทำใจเป็นกลางๆได้เราก็จะเห็นว่าความตายไม่ได้น่ากลัวเลยแต่สิ่งที่น่ากลัวจริงๆก็คือเหตุของมันคือการเกิดนี่เองเนาะเพราะฉะนั้นผู้เข้าถึงผู้เห็นการเกิดนี่แหละคือเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งมวลเนาะนั่นแหละเรียกว่าเห็นความเป็นจริงเห็นเหตุของทุกข์แล้วก็จะดับเหตุของทุกข์ได้ซึ่งพระพุทธเจ้าของพวกเราหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นอริยเจ้าทั้งหลายก็ได้ให้กำลังใจพวกเรานะให้คำชี้ทางอันประเสริฐนี้ให้พวกเรานะแต่พวกเราก็ไม่ชอบนะเพราะมันทุกข์มันเป็นการขัดขืนฝืนใจตนก็ไม่ชอบแต่มันก็เป็นเรื่องประหลาดที่พวกเรามีแต่อยากสุขไอ้ชายเดียวไม่อยากทุกข์เลยเนาะเมื่อเราเข้าถึงทุกข์เข้าถึงเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละพวกเราจะเป็นผู้ที่ไม่ทุกข์เลยนะหลวงตาเคยพูดตลอดว่าพระพุทธศาสนาของพวกเราเนี่ยเป็นศาสนาอันยิ่งอันประเสริฐจริงๆเนาะมีคนถามตลอดว่าเทวดาเกิดจากไหนเกิดจากคนนี่แหละเกิดจากความดีนะเกิดจากกุศลธรรมนะนั่นคือเทวดาเนาะส่วนสัตว์นรกเขาเกิดจากอกุศลธรรมมันจะไปยากอะไรแต่ส่วนพระอริยะนะก็เกิดขึ้นการเห็นทั้งอกุศลและกุศลคือละได้ทั้งสองอย่างจึงเรียกว่าอริยะนะความดีถ้าเราทำความดีนะแล้วอยากให้คนยกย่องสรรเสริญอยากให้คนดีกับเราอย่างเงี้ยนั่นก็ผิดแล้วฮะความดีนั้นก็จะแว้งกัดเราฮะเหมือนชอบได้ยินบ่อยๆว่าทำคุณกับคนไม่ขึ้นเห็นไหมแล้วก็ทุบแล้วก็ด่าทอกันอย่างนี้จริงไหมล่ะถ้าเราเข้าใจว่าธรรมะคือหน้าที่นะเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำนะไม่ได้สิ่งที่อยากให้คนมาดีกับเราเนาะยกย่องเราสรรเสริญเรานะเราทำความดีเพื่อความดีบางทีการถูกใจก็ไม่ถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นความถูกต้องบางทีก็ไม่ถูกใจเรานะจำไว้ขอให้พวกเรารู้มีสตินะมีสติเจริญสตินะนั่นแหละคือหนทางที่จะนำไปสู่พุทธะหรือแสงสว่างนั้นเพราะตัวสติซึ่งเจริญขึ้นเจริญขึ้นสติก็จะกลายเป็นสัมปชัญญะด้วยนะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็จะเกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าเข้าถึงทางที่สุดแห่งทุกข์ได้หลวงตาครับมีคำถามจากคุณแฮปปี้ครับหลวงตาครับพูดเรื่องจิตเห็นจิต3ตัวหน่อยครับวางจิต2ตัวนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องคำว่าความคิดนะหรือเรียกว่าจิตเห็นจิตเนี่ยเนาะความคิดนี่พวกเราสังเกตดูไหมเนี่ยขณะนี้นั่งดูได้เลยว่ามันมีความคิดอยู่สองอย่างคิดทั้งระหว่างทางกุศลและทางอกุศลหรือคิดดีกับคิดไม่ดีฮะเราจะคิดว่าความคิดมีแค่สองอย่างไม่ใช่มันยังมีผู้ดูอยู่อีกผู้หนึ่งหรือเป็นสามเห็นไหมสังเกตดูดีๆนะ
คือสมมติว่าในความคิดเนี่ยเปรียบเหมือนคนสามคนจริงไหมมีสองหนึ่งคุยกันสมมติว่ามีคนมาชวนไปเล่นการพนันอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้สองคนเนี้ยความคิดเนี่ยนะก็บอกคุณจะไปดีเปล่าวะไอ้คนหนึ่งอย่าไปเลยมันไม่ดีเห็นไหมมันจะเถียงกันอยู่ระหว่างสองคนเนี้ยความคิดสองอย่างแต่ไอ้คนที่ตัดสินคือผู้รู้เข้าใจไหมถ้าผู้รู้ไปเห็นด้วยไหลไปกับไอ้ไม่ดีส่วนมากจะไหลไปกับไอ้ไม่ดีไม่ไปดีกว่าเพื่อนจะรอเห็นไหมที่จริงมันมีสามมันมีความคิดสองอย่างคือกุศลและอกุศลแล้วก็คนที่รู้มีผู้รู้อยู่เพราะฉะนั้นผู้รู้นี่มีอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้รู้เนี่ยไม่มีกำลังก็เลยไหลไปตามกับไอ้ดีกับไม่ดีมันไม่ตั้งมั่นมันเอ็นเอียงเข้าใจไหมนี่เรียกว่าจิตเห็นจิตก็ได้จิตในจิตก็ได้เนาะที่จริงสองอย่างมันเป็นผู้ถูกรู้ระหว่างกุศลและก็อกุศลนั้นแต่ผู้รู้ก็คือผู้ดูอยู่นะผู้รู้เห็นไหมผู้เห็นอยู่ฮะแค่นั้นนะถ้าเราไม่ไปจำดีก็ช่างมันนะไม่ดีก็ช่างมันอย่างเงี้ยเราก็อยู่เราก็จะกลายเป็นกันอยู่กับผู้รู้เราไม่ให้ค่าทั้งสองอย่างเข้าใจไหมนั่นแหละเรียกว่าจิตตัวหนึ่งคือจิตสังขารจิตตัวหนึ่งคือจิตที่เป็นพุทธะคือผู้รู้นั่นเองคือธาตุรู้นั่นเองนะมีนิทานปู่สอนหลานนะเคยได้ยินไหมนิทานปู่สอนหลานปู่สอนหลานว่าในตัวเรานี้นะมีสัตว์อยู่สองประเภทคือตัวหนึ่งเรียกว่าอกุศลอีกตัวหนึ่งเรียกว่าตัวกุศลนะหลานก็เลยถามปู่ว่าแล้วตัวไหนล่ะชนะปู่ฮะปู่ก็เลยตอบหลานว่าตัวที่เราให้อาหารมันเข้าใจไหมมันมีสองอย่างกุศลและอกุศลเห็นไหมแต่ที่จริงสองตัวนี้มันก็เป็นเพียงสภาวะอาการเรียกว่าของเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่ของจริงนะเห็นไหมของจริงคือผู้รู้นะหลวงตาครับคำถามจากคุณธุลีดินนอนสมาธิอยู่แต่ตอนลุกแต่วิญญาณหันกลับไปมองร่างกายตัวเองนอนอยู่แล้วลงไปทับร่างตัวเองแล้วลุกขึ้นมันคืออะไรคะอ๋ออันนี้เป็นบ่อยเนาะเป็นบ่อยนะคนที่ภาวนาจะเป็นบ่อยนะมีบางทีหลุดออกไปนะนั่นแหละเขาเรียกว่าตัวมโนสังขารเนี่ยมันออกไปได้มันออกไปได้ส่วนค่ะซากเรียกว่ารูปตัวนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่มันประกอบกันอยู่เรียกว่าขันธ์5นะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกภาวนาก็จะเห็นว่าจิตภายในเนี่ยมันเป็นตัวสั่งการส่วนสังขารหรือรูปตัวนี้ร่างกายหรือธาตุ4เนี่ยมันเป็นแค่ผู้ถูกสั่งการมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกกายเนี้ยมันก็ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมแต่ตัวที่บังคับบัญชาก็คือจิตหรือเรียกว่าจิตหรือเรียกว่ามโนหรือเรียกว่าวิญญาณนี่แหละนะเป็นตัวสั่งการเนาะเอาแค่นี้ก่อนเนาะวันนี้หิวข้าวแล้วเนาะหรือจะเอาต่ออ๋อมีคนดูอยู่เลยนัด137ครับอ๋อทำไมดูน้อยจังวันนี้แจกเสื้อดีไหมเนี่ยมีคนดูเยอะเสื้อยังมาไม่ถึงเนาะที่ยังไงที่ว่าส่งมาจากอะไรนะ
บ้านทำบางค้านะนะตั้งใจรับพรยะถาวะริวะอาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะจมิชันตุสัพเปปุเรนตุสังกปาจันโดปราโสยะถามณีโชติราโสยะถาอภิวารณาสิริสะนิจังมุตาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะรังสาธุ